สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะกับงาน Metalex Exhibition วันที่2ค่ะก็วันนี้เรา2คนก็มารับหน้าที่เดิมค่ะในการพาลูกค้าทุกท่านไปเยี่ยมชมแต่ละบูธของที่ยามาเซ่นนะคะว่าวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอบ้างกับของสินค้าของทางยามาเซ่นที่นำเสนอขายในวันนี้ค่ะพร้อมกันแล้วไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเยี่ยมชมแต่ละบูธกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะมาพบกับเริ่มยังอ่ะโอเคค่ะวันนี้เรามาพบกับบูธแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นบูธของทางมิทูโตโยของเราเองค่ะก็วันนี้มาพบกับพี่วิรัตนะคะขอให้พี่วิรัตนำเสนอเครื่องนี้ได้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อวิรัตนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทมิทูโตโยประเทศไทยนะครับก็วันนี้รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางมิทูโตโยนะครับเข้ามาโชว์ในงานของMetalexเดือนมีนาที่บูธยามาเซ่นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกที่เราเอาเครื่องนี้มาออกเอ็กซิบิชันเป็นทางการนะครับในบูธยามาเซ่นเลยนะครับเป็นโฉมใหม่เลยใช่ไหมคะโฉมใหม่เลยครับก็คือเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ในแง่การทำงานอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากเทียบกับเครื่องหลายๆยี่ห้อแล้วก็เครื่องหลายแบบนะครับผมครับผมโอเคนะครับของตัวนี้ชื่อที่เราใช้ชื่อก็คือชื่อลาเทเซอร์แฟตนะครับหลักๆแล้วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดงานที่เป็นรูปทรงกระบอกลักษณะนี้นะฮะเป็นอาจจะเป็นงานชาร์ปงานที่เป็นแคมชาร์ปอะไรต่างๆก็วัดได้นะฮะงานนัตสกรูก็วัดได้หมดเลยนะครับโดยหลักการทำงานจะใช้เป็นตัวซอฟต์แวร์ในการทำงานในกฎประมวลผลให้นะครับโดยที่ว่าตัวเครื่องจะใช้แสงในการส่องภาพแล้วก็วัดงานนะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้ดูการทำงานคร่าวๆนิดนึงนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับลักษณะการทำงานเองเนี่ยของตัวชิ้นงานเองเนี่ยมีจุดวัดหลายๆจุดนะครับซึ่งถ้าเราจะใช้งานนะครับตัวนี้อาจจะเบรกนิดนึงก็ได้นะฮะตัวตีโอเคนะครับก็ขออนุญาตดูในส่วนการทำงานนิดนึงนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกโปรแกรมในการที่จะวัดได้นะครับว่าเราจะวัดงานประเภทไหนนะครับแล้วมันจะมีรูปของตัวชิ้นงานให้เราเห็นนะครับว่างานยังไงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตดูเป็นชิ้นนี้นะครับตัวนี้งานลักษณะนี้นะครับเวลาเราใช้งานเราเลือกโปรแกรมที่ต้องการวัดมานะครับเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับตัวเครื่องก็จะทำการหมุนชิ้นงานนะครับตามที่เราตั้งโปรแกรมเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะประมวลผลออกมาเครื่องนี้ก็คือเคมในการรวดเร็วใช่ไหมคะรวดเร็วแล้วความแม่นยำสูงนะครับสังเกตดูอันนี้คือผลที่ได้จากการวัดนะครับเราจะมีข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก2ข้อมูลนะครับโดยใช้เวลาประมาณแค่13วินาทีนะครับซึ่งเราสามารถจะวัดค่าต่างๆได้ตามระยะหรือต่างๆพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วเวลาใช้งานสมมุติว่าถ้าผู้ปฏิบัติงานนะครับเวลาต้องการวัดงานชิ้นอื่นๆนะครับเวลาปฏิบัติงานก็คือค่าชิ้นเดิมออกนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอางานชิ้นใหม่ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทนะครับโดยการทำงานของเครื่องจริงๆมีแค่2สเต็ปคือเอางานใส่แล้วก็กดสตาร์ทนะครับที่เหลือเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำด้วยและดูง่ายด้วยใช่ไหมใช่เลยครับเพราะอยากดูเล็กกระทัดรัดใช่อย่างเครื่องรุ่นนี้เราจริงๆเราจะมีนำมาเสนอนะครับเป็นรุ่นขนาดเครื่องขนาดเล็กก็คือความยาวชิ้นงานไม่เกิน100มิลนะครับกับเครื่องขนาดตัวนี้ก็คือความยาวไม่เกิน300มิลนะครับซึ่งปกติโดยทั่วไปงานประเภทนี้ถ้าเราวัดด้วยเครื่องมืออื่นอาจจะใช้เวลาประมาณมากกว่าครึ่งชั่วโมงต่อชิ้นครับแต่ว่าอย่างตัวนี้ใช้เวลาล่าสุดเวลา11วินาทีนะครับก็ได้ค่าทั้งหมดออกมาได้ครับผมยังสนใจก็อยากให้รบกวนลองติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของทางยามาเซ่นเองนะครับเพื่อที่เข้ามาดูสาธิตการทำงานนะครับหรือว่าตัวชิ้นงานมาทดสอบก็ได้ครับผมได้ครับนี่ก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วไม่คิดค่ะแต่ถ้าได้เป็นพิเศษก็ไม่ว่าเป็นส่วนติ๊บก็ได้ครับผมนะจริงๆแล้วไม่มีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมได้ครับผมประมาณนี้ขอบคุณพี่วิรัตน์มากเลยได้ครับผมคุณครับสวัสดีครับครับโอเคสวัสดีค่ะมาที่บูธต่อไปนะคะเราจะอยู่ที่บูธซูมิโตโมค่ะอันนี้อยู่กับพี่ไปครับพี่ไม้นะค
ไปไปครับโอเคโอเคเป็นมุกค่ะพี่เป็นมุกโอเคค่ะพี่ไปวันนี้เราจะรบกวนให้พี่ไปอะค่ะช่วยนำเสนอหน่อยว่าโตโม่เอาโปรดักต์อะไรมาโชว์บ้างค่ะได้ครับก็วันนี้ครับของทางสปิตโตโม่ของเรานะครับก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์มาหลายรูปแบบนะครับหลายหลายชิ้นหลายหลายงานดีกว่าก็มันจะเป็นช่วงผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรเงี้ยครับก็จะมีพวกที่เป็นดิวมีเป็นเป็นลิ้นชักแล้วก็มีเป็นพวกโมเดอร์ที่ใช้กับงานแล้วก็จะมีเกรดที่เป็นของ CBA Insert นะครับที่ใช้กับพวกงานที่เป็นเหล็กชุบแข็งอะไรอย่างงี้ที่เป็นเกรดใหม่มาจากค่ะโปรดักต์ของพี่นี่เหมาะสำหรับเครื่อง CNC หรือเปล่าคะจริงๆของ CNC ก็ได้ครับแล้วก็เครื่องที่เป็นแบบนู้นก็พอได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ใช่ครับจริงๆก็มีทางเราครับจะมีเกรดของ insert ให้เลือกหลายเกรดสำหรับหลาย material อะไรเงี้ยครับหลักๆเหมือนว่าซูมิโตโมะค่ะงานที่ไทยใช่ครับก็คือมันทางซูมิโตโมะเราครับก็จะมีจริงๆมีบริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีโรงงานที่เป็นโรงงานผลิตพวกสเปเชียลที่ไทยครับที่อยู่ที่นิคมเบลโกที่ฉะเชิงเทราโอเคเพราะฉะนั้นก็หมดปัญหาเรื่องสต็อกสินค้าได้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะก็มีอะไรอยากจะนำเสนอหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้าไหมคะในช่วงนี้จริงๆถ้าตอนนี้ครับอยากจะนำเสนอเป็นพวกเกียร์ใหม่มากกว่าที่ทางของมิโตโมเนาะที่เป็นของเกี่ยวกับไกด์เกี่ยวกับของงานที่เป็นมิลลิ่งคัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นเกียร์ใหม่เป็น XCU 25กับ XCU 25ซึ่งมันจะถ้าเทียบกับของเดิมครับทูไลท์มันก็จะได้เท่าตัวนึงของประมาณนี้มันเป็นเกียร์ใหม่เลยซึ่งที่ไทยเนี่ยก็ค่อนข้างตอนนี้ค่อนข้างมีคนใช้ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือมีเอาไปทดลองกับลูกค้าใช่ครับแล้วก็มีลูกค้าบางที่ใช้แล้วด้วยใช่ก็เป็นการลดคอร์สใช่ครับเป็นการลดคอร์สให้ลูกค้าด้วยเพราะว่ามันจะได้ทูไลท์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะครับถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับลูกค้านะคะใช่แล้ววันนี้พี่มีกระเป๋าอะไรมาแจกอะคะจริงๆตัวนี้มันเป็นกระเป๋าที่เพิ่งได้มาเลยครับเพิ่งทำเสร็จอะไรเงี้ยก็คือเพิ่งได้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็คือถ้ามีลูกค้าท่านไหนสนใจอะครับก็อาจจะเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกระเป๋าให้แต่อาจจะให้ทางลูกค้าครับลงชื่อกับทางเรานิดนึงอะไรเงี้ยครับอ๋อแค่ลงชื่อก็ได้กระเป๋าเลยใช่ครับลงชื่อได้ไหมได้ครับได้ยินดีเลยครับได้เลยครับค่ะได้เลยครับค่ะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าสนใจสินค้าซูมิโตโมสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บูธนะคะหรือว่าอยากได้กระเป๋าสวยๆก็เข้ามาลงทะเบียนได้เนาะได้ครับได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอีกบูธหนึ่งนะคะก็จะเป็นของตัวมิตซุยเซกิค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับสินค้าอะไรยังไงก็รบกวนให้พี่แนะนำสักหน่อยหนึ่งอันนี้พี่อะไรคะสิค่ะพี่สิเนาะค่ะก็โอเคเริ่มได้เลยค่ะพี่ค่ะก็ของมิซูเซกินะคะก็หลักๆของเราก็คือจะจำหน่ายเป็นเครื่องปั๊มลมค่ะก็คือของเราเนี่ยจะมีทั้งเครื่องที่ใช้น้ำมันแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะคะก็แล้วก็จะมีเป็นเครื่องระบบอินเวอร์เตอร์ด้วยค่ะก็ในเรื่องของการประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างโดดเด่นค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวหัวสกรูที่ทำลมของเราอะค่ะจะแตกต่างจากของแบรนด์อื่นประมาณยังไงคะพี่ถ้าของแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะเป็นสกรูแบบ2ตัวแต่ของเราเนี่ยจะเป็นสกรูแค่ตัวเดียวค่ะใช่ก็คือความร้อนของเราอะก็คือจะน้อยกว่าแล้วก็เสียงจะเบากว่าเสียงจะเบาใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้ปริมาณลมอะค่ะจะเสถียรค่อนข้างมากใช่ค่ะแล้วมีสโคปเครื่องประมาณเรียกความเป็นความใหญ่ค่ะใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่อะมิลแม็กของเรามันจะใช้ความใหญ่ตามเขาเรียกว่ากำลังของมอเตอร์ค่ะก็จะมีต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณ 3.7 ค่ะไปจนถึงใหญ่สุดตอนนี้ถ้าเป็นที่รุ่นที่เอามาโชว์เนี่ยรุ่นน้ำมันจะใหญ่สุดถึง220กิโลวัตต์ค่ะ220กิโลวัตต์ใช่ก็จะเหมาะกับลูกค้าขนาดเล็กจนถึงใหญ่เลยใช่ไหมใช่ได้ค่ะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะก็ติดต่อทางยามาเซ่นมาได้ก็เดี๋ยวทางเราจะพาเมเกอร์เข้าไปนำเสนอตัวโปรดักต์ได้เลยก็จะสโคปลูกค้าให้ได้เนาะว่าเหมาะกับตัวสินค้า
เป็นรุ่นไหนค่ะอะไรยังไงค่ะโอเคขอบคุณพี่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอาไหมเดี๋ยวหนูเกินก่อนนะแม็กโอเคโอเคไหมคะต่อไปนะคะเราอยู่ที่บูธของแจมนะคะก็มาพบกับพี่แม็กค่ะโอเครบกวนพี่แม็กช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ของแจมหน่อยได้ไหมคะครับเครื่องแจมของเราก็จะมีไฮดรอลิกเพรสนะครับไฮดรอลิกเพรสนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็มีเทอร์โบเพรสนะครับมีไฮดรอลิกเทอร์โบเพรสแล้วก็มีไฮพิชชั่นไว้นะครับพวกปากกาที่เกี่ยวกับงานไมคัสอีดีเอ็มพวกนี้นะครับค่ะแล้วพวกเครื่องเพรสพวกนี้ไปใช้กับอุตสาหกรรมประเภทไหนได้บ้างอะคะพี่ปั๊มพวกชิ้นงานพวกได้หลายอย่างครับหลากหลายแล้วแต่มนที่เราจะทำมานะครับค่ะอันนี้จำกัดแมทเทียลไหมคะว่าต้องเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมได้ทุกอย่างครับแต่จำกัดเฉพาะพวกสำหรับงานเล็กๆครับผมเล็กนี่เล็กขนาดไหนครับพี่1มิลหรือเปล่าคะแค่นี้หรือเปล่าประมาณพวกอะไรนะพวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอะไรแบบนี้ก็คือเน้นไปทางพวกพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกพาร์ทที่เป็นงานไฟฟ้านะคะแล้วถ้าลูกค้าเป็นออโตโมทีฟอะค่ะจะสามารถเทสได้ไหมคะได้ระดับหนึ่งแต่ก็เต็มที่เรามีที่50ตันนะครับใหญ่สุดใช่ไหมเริ่มตั้งแต่1ตันถึง50ตันครับใหญ่สุดเราจะจบที่50ครับค่ะก็คือถ้าชิ้นงานเนี่ยหนักไม่เกิน50ตันก็คือสามารถเทสได้หมดเลยค่ะและถ้าเป็นพวก precision wire อะค่ะอันนี้เขาไว้ทำอะไรเหรอคะพี่ก็เป็นพวกงานไวคัส EDM นะครับจะเป็นประกาศสำหรับงานตัวนี้โดยตรง EDM นี่ใช่เพลงชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับโอเคโอเคได้ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสินค้าของแจมนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ยามาเซ็นนะคะเรายินดีให้ข้อมูลแล้วก็มีพี่แม็กเป็นผู้ช่วยเป็นเซอร์วิสคอยให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำด้วยค่ะโอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่แม็กมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอีกตัวสินค้าหนึ่งนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโรบอทใช่ไหมคะพี่ประมาณโรบอทก็ยังไงฝากพี่ตะแนะนำสินค้าหน่อยว่ามันคือประมาณยังไงใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโรบอทสกาล่านะครับโรบอทสกาล่าสีแกนมีหน้าที่ขันน็อตตอนนี้เป็นเดโมขันน็อตแล้วก็ขันสกูเพื่อจำลองขันสกูแล้วก็จะใช้งานในการอุปกรณ์เล็กๆพวก PCB นะครับหยอดกาวอย่างเงี้ยฮะอ๋อพวกงานหยอดกาวใช่ไหมคะหรือพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทอิเล็กทรอนิกส์พวกปรินเตอร์ก๊อปปี้เออร์ในการประกอบงานอะไรงี้ด้วยใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวแขนที่โดยที่ไม่ต้องใช้คนเลยใช่ไหมคะก็คือให้โรบอทมันทำงานไปเองเลยใช่ครับอ๋อเราก็แค่ตั้งเซตของตัวสินค้าไว้ใช่ไหมคะใช่ครับจะมีงานเวิร์กพีซไว้ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการดีไซน์ออกแบบจิ๊กทางเราก็ดีไซน์ให้ได้อ๋อออกแบบด้วยใช่ไหมคะด้วยก็สามารถอะแดปต์ไปกับหลายๆของลูกค้าหลายๆโรงงานได้ใช่ไหมคะได้ครับผมโอเคอันนี้มันรับโหลดอะไรยังไงไหมคะพี่แม็กสุดตัวนี้อยู่ที่3กิโลครับผม3กิโลของตัวเวิร์กพีซเหรอคะของโรบอทครับอ๋อของโรบอทที่3กิโลใช่ครับโอเคได้ค่ะอันนี้คือทั้งตู้นี่พี่ก็คือดีไซน์เองทำเองใช่ครับเป็นดีไซน์เป็นเดโมอันนี้จำลองขึ้นมาให้เฉยครับแต่ถ้าอยู่หน้างานจริงอยู่หน้างานจริงก็จะดีไซน์ตามหน้างานไปว่าจะเอาตู้ไหมอะไรใช่ครับโอเคค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ตาด้วยนะคะยังไงถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อทางยามาเซ็นมาได้ก็ทางเราก็จะเข้าไปดีไซน์แบบที่ลูกค้าต้องการให้ได้อีกทีนึงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับผมต่อมานะคะมาพบกับผลิตภัณฑ์ต่อไปของบูธ
KSI Solution ค่ะก็วันนี้อยู่กับพี่เจรบกวนพี่เจช่วยแนะนำตัวผลิตภัณฑ์นี้หน่อยค่ะได้ครับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับโปรดักต์ตัวนี้ชื่อว่าซีลาคอร์นะครับหลักๆของเขาเลยเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ด้านงานวิชั่นนะครับงานกล้องเป็นเทคโนโลยี AI นะครับที่ข้างหลังบ้านเนี่ยจะใช้รูปแบบที่เรียกว่า Deep Learning นะครับพัฒนาโดยคนไทย 100% นะครับจากทางมอลาดกระบังนะครับตัวนี้ซึ่งจุดเด่นหลักๆเลยครับนอกจากงานกล้องปกติที่ตรวจจับโอเค NG มีไม่มีเหมือนไม่เหมือนนะครับอีกตัวนึงเลยคือเขาสามารถทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์ได้นะครับโดยใช้กล้องที่เป็นกล้อง3มิตินะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างชิ้นแรกครับเมื่อวางของลงไปนะครับตัวเนี้ยนะครับนี่ไปเลยนะครับมันจะทำการคาลิเบตนะครับในส่วนของตัวความสูงเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาถึงจะค่อยตัวชิ้นงานนะครับเอาไปวางไว้บนจุดที่เราตั้งไว้นะครับตัวคอนเวเยอร์หรือว่าตัวชิ้นงานต่างๆนะครับเป็นประมาณนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เราจะเรียกมันว่าบินพิกกิ้งนะครับคร่าวๆของตัวซอฟต์แวร์ซีลาคอร์นะครับจะมีประมาณนี้ขอบคุณมากครับค่ะก็คือของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจะเป็นซอฟต์แวร์อย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับหลักๆตัวนี้จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์เป็นหลักครับแล้วในอนาคตมีแพลนที่จะแบบทำครบวงจรเป็นระบบอย่างนี้เลยไหมคะด้วยตอนนี้ครับทางตัวซอฟต์แวร์ของเราเองอะครับมันจะเป็นรูปแบบเหมือน plug and play นะครับที่เป็นเหมือนโมดูลเป็นส่วนหนึ่งของสเตชันที่เอาเข้าไปใช้งานได้ครับภาพของมุมมองจะเป็นประมาณนี้อยู่ค่ะก็คือทราบมาว่าปกติอะค่ะซอฟต์แวร์มันจะเป็นไลเซนส์ใช่ไหมคะใช่ครับมันจะมีทั้งแบบที่เป็นเช่าซื้อหรือว่าซื้อขาดหรืออะไรประมาณนี้ค่ะลักษณะของตัวนี้จะเป็นแบบไหนล่ะคะยังถ้าตัวซอฟต์แวร์ซีลาคอร์เลยนะครับจะมีทั้งสองรูปแบบเลยรูปแบบสำหรับการพัฒนาหรือว่า develop ในการสร้างโมเดล AI นะครับพัฒนาโปรแกรมจะเป็นรูปแบบไลเซนส์รายปีนะครับแต่ว่าด้วยปัญหารายปีเนาะมันก็มีปัญหาเยอะดังนั้นในส่วนของเวลาที่เราเอาไปติดตั้งหน้างานจริงครับเวลา implement เราก็จะเป็นไลเซนส์แบบซื้อขาดใช้บนอุปกรณ์ขนาดเล็กครับอย่างพวก Jetson Nano หรือว่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กครับแล้วไม่ทราบว่ามีเซอร์วิสให้กับทางลูกค้าด้วยไหมคะโอ้มีครับตัวของซอฟต์แวร์ซีลาคอร์เราเซอร์วิสนะครับก็มีทั้งในส่วนของออนไซต์นะครับเป็นรีโมทคอนโทรลเข้าไปได้แล้วก็ออนคอร์เซอร์วิสได้หมดเลยนะครับตรงนี้ทางเรามีซัพพอร์ตครับก็เรียกได้ว่าถ้าลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือมีเซอร์วิสให้พร้อมเลยพร้อมครับมีปัญหาติดต่อได้ค่ะลูกค้าก็คือสะดวกสบายค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณพี่เจมากนะคะยินดีครับผมนะสวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกตัวโรบอทอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นของทาง KSI Solution ค่ะยังไงฝากพี่แนะนำสินค้าตัวนี้ด้วยค่ะได้ครับก็ในส่วนของ KSI ที่เรามาออกวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรบอทที่เป็นโรบอทเซอร์วิสก็คืองานบริการทั้งหลายในส่วนตัวนี้จะเป็นโรบอทที่โชว์อยู่ตรงนี้จะเป็นโรบอทเรบอทก็คือเป็นโรบอทที่เอาไว้สำหรับต้อนรับทำไกด์ทัวร์ต้อนรับลูกค้าหรือพาไปส่งนี่ครับจริงๆวันนี้เรามีโรบอทเอามาโชว์สองแบบตัวหนึ่งจะอยู่ด้านหน้าบูธเอาไว้เสิร์ฟน้ำให้ทางลูกค้าเหมือนที่ MK เลยใช่ไหมใช่ตัวนี้จะเป็นโรบอทสำหรับการเสิร์ฟอันนั้นจะชื่อตั้งชื่อว่าลักกี้ตัวนี้ชื่อกิทบอทครับนี่ครับผมก็จริงๆตอนนี้ณปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็นิยมใช้ค่อนข้างเยอะเริ่มสนใจกันมากขึ้นใช่ไหมคะใช่เพราะว่าลดคนเนาะลดการใช้คนการสัมผัสครั้งนี้ก็เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากๆใช่ครับใช่เลยก็คือมันเหมือนเป็นการทีชชิ่งตัวนี้ไว้นะตั้งแต่แรกใช่ไหมคะว่าเราต้องการไปแผนกนี้แผนกนี้ใช่ครับซึ่งตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเขาเรียกระบบไรด้าค่ะคือเราสามารถพามันเดินแล้วก็มาร์กิ้งจุดให้มันรู้จักตำแหน่งของตัวมันได้เลยแล้วหลังจากนั้นมันก็สามารถนำทางไปได้เองครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวลักกี้ด้วยก็คือมันสามารถเป็นออโต้ชาร์จด้วยก็คือเวลาแบตหมดปุ๊บจะวิ่งหาสเตชันชาร์จเองเลยดีค่ะน่าซื้อไปเล่นที่บ้านได้ครับแพงไหมครับตัวนึงประมาณ 700,000 บาท 700,000 บาทโอเคก็ถือที่ก็ไม่แพงมากเนาะไม่แพงครับไม่แพง
ถ้าถูกใจถือว่าไม่แพงครับของมันต้องมีค่ะแบบนี้เทคโนโลยีที่ล้ำๆครับจริงๆผมอยากแนะนำอีกตัวนึงด้วยได้เลยค่ะขอแนะนำอีกตัวนึงตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนหนึ่งของเคสไซเหมือนกันจะเป็นในส่วนของโรบอทที่ใช้สำหรับงานโลจิสติกก็คือโรบอทขนของถ้าเคยเห็นในคลิปของพวกอาลีบาบาจะเป็นโรบอทตัวสีส้มๆวิ่งสำหรับรับส่งในแวร์เฮาส์ของเขาตัวนี้จะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะต่างกับเขาตรงที่ว่าจะเป็นระบบไรด้าเหมือนกันก็คือสังเกตว่าจะไม่มีเส้นอยู่ที่พื้นแล้วก็คือเราสามารถแมปปิ้งแล้วมันสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้เส้นได้ครับตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ของตัวโรบอทหนึ่งนี่ครับตัวโรบอทที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็คือตัวนี้เราแมปปิ้งเอาแล้วเราสามารถสั่งให้โรบอทเนี่ยวิ่งในพื้นที่ที่เราแมปปิ้งได้เลยก็คือเดินตามที่เราแจ้งไว้แล้วถ้าสังเกตที่พอยต์จะกำหนดจุดไว้อยู่เราสามารถกำหนดได้ว่าจุดตรงนี้วิ่งไปแล้วให้จอดจุดตรงนี้วิ่งไปเพื่อให้จะยกขึ้นได้นี่ครับก็สะดวกไม่ต้องใช้คนใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วถ้าส่วนใหญ่เอาไปใช้แทนงานที่จะต้องใช้คนลากใช้คนไปยกมันแม็กโหลดยังไงอะคะพี่ที่เอามาโชว์วันนี้รับโหลดได้ทั้งหมด500กิโลครับเรามีอีกไซส์นึงก็คือรับได้1ตันด้วยรวมไปถึงโรบอทที่เป็นลักษณะเหมือนกับถ้าเคยเห็นเป็นโฟกลิฟต์แต่ว่าของเราจะเป็นเหมือนโฟกลิฟต์ไร้คนขับก็เหมือนเป็นการแทนโฟกลิฟต์ได้ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ก็กำลังนิยมอยู่ช่วงนี้เหมือนกันว่าหลายๆแวร์เฮาส์ที่ต้องการใช้คนงานเนาะบางครั้งใช้คนงานต่างชาติทีนี้พอมีโควิดขึ้นมาก็คนต่างชาติก็กลับประเทศกันหมดก็จะขาดแทนแรงงานก็หลายๆเจ้าเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้ทดแทนแรงงานได้ค่อนข้างดีครับก็เดินพื้นถนนอะไรอย่างนี้ได้ใช่ครับจริงๆถ้าเป็นพื้นเรียบๆก็คือตัวนี้จะไม่สามารถไปวิ่งในพื้นที่ไม่เรียบได้แนะนำเป็นพื้นปูนนะครับอาจจะเป็นพื้นอีพ็อกซี่ในโรงงานนี้วิ่งได้สบายมากโอเคค่ะเพราะปกติเคยเห็นในโรงงานพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์อย่างแบบพวกก๊อปปี้เออร์ใช่ไหมคะจะใช้เรียกรถว่า EGV อะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวนี้ก็แทน EGV จริงๆAGV คือคำเรียกของมันใช่ครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่ก็คือเขาเรียกว่า AMR AMR ก็คือมันเป็นลักษณะ AGV เนี่ยจะเป็นวิ่งตามเส้นซะส่วนใหญ่ถ้าเคยเห็นแต่ตัวนี้ใช่ๆอันนี้ไม่ต้องมีเส้นเลยทำแมปใช่ครับแล้วถ้าแบบมีคนมาขวางอะไรเงี้ยค่ะพี่จะได้นะคะก็ติดต่อทางยามาเซ็นมาได้ก็ทางเราก็จะเข้าไปนำเสนอสินค้าตรงนั้นอีกทีนึงสามารถเข้าไปเดโมให้ลูกค้าได้ด้วยอ๋อเอาตัวนี้ไปเดโมให้ได้เลยใช่ไหมคะโอ้นะคะโอเคยังไงขอบคุณนะคะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะต่อมานะคะเราอยู่ที่บูธ BKD นะคะวันนี้พบกับ PM ค่ะก็รบกวน PM ช่วยนำเสนอ product ของ CKD ให้หน่อยค่ะได้ค่ะก็วันนี้นะคะหลักๆของทาง CKD เนี่ยก็นำสินค้ามาทั้งบอร์ดด้วยกันนะคะในส่วนของบอร์ดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระบอกไฟฟ้านะคะในส่วนของที่ว่ามีให้ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยทั้งหมด3แบบด้วยกันแต่จริงๆของเราเนี่ยก็คือจะมีมากกว่านี้นะคะก็หลักๆตัวนี้เนี่ยที่เรามาโชว์เนี่ยก็จะเป็นกระบอกไฟฟ้าที่เราเนี่ยจะมีกระบอกไฟฟ้าที่เป็นตัวคอร์สดาวให้ทางลูกค้าได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่สแตนดาร์ดนะคะอย่างวันนี้ที่นำมาโชว์เนี่ยก็จะเป็นตัวคอร์สดาวนะคะซึ่งกรณีบางเคสเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เหมือนฟังก์ชันสูงเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ตัวนี้ของ CKD ได้นะคะแล้วก็ราคารวมเนี่ยก็ถูกถ้าเกิดจะกับเจ้าตลาดก็คือก็ถือว่าสามารถที่ว่าจะตอบโจทย์ทางลูกค้าได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนของกระบอกที่เอามาก็จะมีเป็นแบบที่ว่าเป็นแนวของล็อตเลทนะคะโรตารี่นะคะแล้วก็คีปเปอร์นะคะในส่วนของสเปคเนี่ยถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อ CKD ได้นะคะในส่วนตรงนี้ในส่วนของบอร์ดนี้นะคะค่ะในส่วนของค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทไหนหรอคะพี่แอมจริงๆแล้วเนี่ยในยุคที่ตอนนี้มันเข้าสู่ยุค 5.0 แล้วนะคะจริงๆทุกบริษัททุกอุตสาหกรรมเลยก็จะว่าได้ที่ว่าเริ่มที่จะต้องลดพลังงานลงโดยที่ว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนระบบพลังงานลมเนี่ยออกไปเป็นกระบอกไฟฟ้าแทนที่เป็นระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็รวมถึงการที่ว่านักที่แบบที่แบบว่าใช้พลังงานพวกนี้แทนพลังงานคนด้วยนะคะประมาณนี้จริงๆก็เหมาะกับทุกอุตสาหกรรมเลยแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจุดเด่นเนี่ยเราก็มีกระบอกไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมฟู้ดด้วยเช่นกันนะคะที่ว่าจะเฮดวันกรีดนะคะที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมฟู้ดนะคะค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะตรงนี้ก็หลักๆเนี่ยตัวนี้ของทาง CKD ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง CKD นะคะของทาง CKD เนี่ยก็จะมีตัวเหมือนซอฟต์แวร์เป็นตัวดังเกิลนะคะที่
เป็นโปรแกรมนะคะที่เอาไว้ใช้ร่วมกับพวกงานพวกวิชวลเช็คนะคะที่ว่าใช้ร่วมกับทางกล้องของอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ว่าล่าสุดนี้ในเครื่องนี้ก็จะมีในส่วนของแอปเด็กด้วยนะคะซึ่งแอปเด็กของทางซีกีเนี่ยมันเหมือนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างตัวที่นำมาตรงนี้เนี่ยก็คือเล็กเท่าฝ่ามือเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ราคาเนี่ยก็สามารถที่ว่าเหมือนจะตอบโจทย์ลูกค้าเช่นกันนะคะตรงนี้อันนี้ก็หลักๆผลิตภัณฑ์ก็จะมา2บอร์ดนี้ค่ะค่ะสำหรับเครื่องนี้ค่ะชิ้นงานที่เหมาะสำหรับการเทคอะค่ะค่ะที่ประมาณขนาดเท่าไหร่หรอคะเป็นชิ้นงานเล็กๆหรือว่ามีกำหนดไหมคะว่าต้องดิเมนชันเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะจริงๆอันนี้เนี่ยก็ต้องที่ว่าตอนที่คุยกับด้านงานกับทางลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าจริงๆของสแตนดาร์ดของทางทีดีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีตัวต้นแบบนะคะมาให้เป็นตัวที่ตรวจสอบนะคะเราก็สามารถที่ว่าจะตรวจสอบในหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีขนาดหรือว่าปริมาตรของมันนะคะหรือว่ารูปลักษณ์ของมันนะคะตรงนี้โดยที่ว่าซอฟต์แวร์ตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ได้นะคะค่ะก็คือสามารถออกแบบให้ตรงกับชิ้นงานของลูกค้าได้เลยค่ะประมาณนั้นค่ะใช่โอเคน่าจะสะดวกสบายใช่ค่ะก็จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดสมมติสะดวกก็สามารถเรียนเชิญชมบูธทางของทางซีกีดีนะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าสนใจอะค่ะในเครื่องนี้สามารถมีทดลองฟรีเป็นเดโมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ค่ะก็จะมีหลายๆช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกเนี่ยถ้าเกิดทางลูกค้าสนใจที่ว่าจะมีโปรเจกต์อินเฮ้าส์ภายในนะคะก็สามารถที่ว่าจะเรียกให้ทางซีเนียร์นำเดโมเนี่ยเอาไปพรีเซนต์ได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่เป็นแนวที่ว่าเป็นทางเซตเมกเกอร์นะคะที่ว่าอยากจะลองเทสว่าของซีกีดีเนี่ยรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ขนาดไหนความละเอียดขนาดไหนเนี่ยก็สามารถให้เข้าไปเทสได้เหมือนกันค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็อื่นๆก็ยังไงก็ฝากอุปกรณ์นิวเมติกด้วยนะคะจริงๆก็ราคาซีกีดีก็ขายนิวเมติกไม่ว่าจะเป็นกระบอกลมวาล์วหรือว่าชุดสมิธยูนิตนะคะก็มีตั้งแต่ต้นทางเลยรวมถึงไดเออร์ด้วยนะคะรวมถึงไปจนถึงขั้นปลายทางนะคะค่ะระบบลมทั้งหมดค่ะได้ค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่แอมมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณนะคะ